อุตส่าห์ได้จับคู่แสดงกับพี่ชายสุดที่รักอย่างหนุ่มโตโน่ภาคินแต่นางเอกนิชา ณัฐนิชาดันต้องมาเจอฉากวัดใจกับโจทย์ให้ทุ่มของหนักใส่หนุ่มโตโน่เห็นหน้าพี่โน่แล้วจะมีแรงไหมเราไปดูใจสาวนิชากันเลยค่ะสปิริตแรงกล้าต้องยกให้คู่พระนางโน่นิโตโน่นิชากับฉากวัดใจขั้นสุดพี่โน่ต้องจับน้องนิมาล่ามโซ่ไว้ที่บ้านเพื่อทำให้เจ็บทั้งกายทั้งใจแต่งานนี้ดันเจอนางเอกตัวเล็กสู้คนแถมพลังมือหนักมากหยิบอะไรมาได้ฟาดใส่ไม่ยั้งขนาดแจกกันแตกคาหัวพี่โน่เรียกว่าพิสูจน์รักเอ้ยพิสูจน์อินเนอร์สมจริงกับความปูดที่หัวโตโน่ได้เลยแฟนๆเตรียมอินกับฉากเดือดนี้ในดวงใจในมนตราค่ะยังไม่สาดิตเลยนะในความคิดผมถ้าเกิดว่าพวกคุณรู้ว่าผู้หญิงคนนี้ทำอะไรกับผู้ชายคนนี้เนี่ยมันไม่ได้เป็นเรื่องของความรุนแรงหรือว่าซาดิสเลยเรื่องของจัดการรุนแรงมากค่ะรุนแรงแบบสงสารพี่โน่โน่ก็ฟาดไปตามความรู้สึกตอนนั้นโอเคนะครับไม่ได้เจ็บอะไรมันก็แค่หัวแดงครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็หายเดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็โน่แฟนๆช่อง3ครับอย่าให้ความเจ็บของหัวผมต้องเจ็บฟรีอยากให้ทุกคนมีความสุขครับจากผลงานของพวกเรานะครับ